มาค่ะมารีแอคเพลงใหม่น้องบัสกันนะคะล่าสุดที่เพิ่งลงไปเลยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าอ่านว่าอะไรอ่ะ Liar หรอ Liar Liar หรือว่า Lia หรือว่าอ่านว่าอะไรวะ Liar ไม่ใช่คำว่า Liar ที่แปลว่าโกหกใช่ปะ Lia มันอ่านว่าอะไรวะ Lia Lia หรอ Lia อ่านว่าอะไรอ่ะพิมพ์มาให้หน่อยดิพิมพ์คำอ่านมาให้หน่อยดิมาค่ะทุกคนค่ะมาวีดกันเพราะว่าได้เห็นว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ว่านี่แหละแนวหน้าของทีป๊อปไทยจริงๆไปค่ะวู้หึหึพี่อลันบาดสุดๆวายพิมโดนจับเหรอเป็นฟิลว่านักโทษอะไรอย่างเงี้ยหรอฟิลนักโทษเงี้ยหรอเธอที่ป๊อปไทยไปไกลจริงๆว่ะเธอทำถึงนะทำถึงนะถูกทีมทีมอ่ะฉันอาจจะดูเหมือนใครๆเหมือนคนที่เคยชอบทำลายใจตอนแรกคิดว่าเสียงไม่ขุนเสียงไม่พูชอบทำอะไรฉันมีความสุขโอ้โหลูกเอคนคบอะโคตรหล่อลายทำไมล่ะโอ้โหฆ่ากันจริงๆนะเมื่อกี้ช็อต close up หน้าอกพีมสูน่ะโอ้โหLiar แค่รู้ไว้ว่าฉันก็ไม่ใช่คนดีแต่เทียบกับเธอแล้วฉันก็ดูดีทันทีคุณโอ้โหดีไม่เจ๋งฉันโดนเธอหลอกฉันไม่ได้อยากสิ้นเด็ดเลยต้องนี่ล่ะพี่จังพี่จังแบดเป็นปกติพี่จังแบดเป็นปกติเอาเลยไทยชยนนท์อย่าพึ่งลูกโอ้ไล่ไทยแน็กว่ะเพลงอย่างเงี้ยก็คือรอบแรกฟังมันไม่ติดหูหรอกแต่ถ้าสมมติว่าฟังไปเรื่อยๆอ่ะก็คือทั้งวันฉันพูดเลยว่าทั้งวันโอ้ไล่ฉันน่ะเซอร์ไพรส์กับลุคเอเอที่สุดพี่หาดหยุดพี่หาดอย่าโคตรดีโอ้โหเขาโตกันไปเร็วจังเลยเหมือนกันนะโตกันเร็วไปอ่ะอย่าเพิ่งโตถูกที่ไหนอ่ะส่วนอุณหภูมิหรอโอ้โหใต้ทางด่วนที่ไหนวะสวยอ่ะสวยไปปะถ่ายกันโอ้โหพี่มาโอ้ยไล่ติดหูเกินเปิดลูกมึงเราจะยังเรียกลูกกันได้อยู่ไหมเรายังเรียกลูกกันได้อยู่ไหมเรายังเรียกลูกกันได้อยู่ไหมโอ้โหกล้องพีมหยุดตายเด้อ
ตายเด้ออย่าเด้อเออน่ากลัวแล้วที่ฉันไม่ใช้ภาพนิ่งด้วยนะเมื่อกี้เป็นวิดีโอนะไอตอนสุดท้ายที่เป็น end credit อ่ะเพราะว่ามีคนกระดุกกระดิกอยู่นะคะหัวใครไม่รู้สักคนหนึ่งเธอดีมากดีมากคือเพลงแบบเนี้ยเอาจริงๆคือพูดตรงๆว่ามันไม่ติดหูหรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าฟังไปเรื่อยๆ3ครั้งอะฟังทั้งวันเคยแล้วค่ะเคยมาหลายๆครั้งและใน NCT ก็ตามใน EXO ก็ตามในอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาแล้วค่ะถ้าเพลงแบบเนี้ยยังไงก็ติดหูแน่ๆแล้วก็จะละอายกันทั้งวันแน่ๆดิฉันเชื่อนะคะอย่างนึงเลยที่ต้องบอกเลยว่าถ้าถามสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดของการดูรีแอคชั่นของฉันคือลุค AA ฉันชอบมากฉันชอบ AA ลุคนี้มากเพราะว่าด้วยความที่เราว่าน้องอ่ะเป็นแบบน้องดูเป็นดูลุคเป็นน้องที่สุดเพราะเวลามาแบดมากอ่ะมันเลยแบบว้าวแฟกเตอร์สำหรับตัวเราเองมากนะคะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดอย่างที่สองคือพิมวสุละกันเพราะว่าเราเก็ตฟิลอยู่ว่าพิมวสุน่าจะโซเซ็กซี่ได้แอนแบบเฮอร์เรอร์แบบนี้ได้แต่ก็ไม่คิดว่าการที่เราไม่เห็นเนื้อหนังบางสาอะไรเขาหลายอย่างอะแต่มันทำให้เรารู้สึกโซเซ็กซี่มากอะเธอเข้าใจปะรวมไปถึงความแบบความเฟมินีนอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่า MV นี้มันดีมากอะไรเงี้ยเธอทำถึงมากคือเปิดมาไม่คิดว่านี่จะเป็น MV ของศิลปินไทยแล้วนะเพราะว่าการถ่ายทำในประเทศไทยอะเราก็เก็ตฟิลว่าวัฒนธรรมมันถ่ายที่ไหนบ้างแล้วก็ไปเที่ยวกันมาทั่วแล้วเนาะแล้วก็น่าจะเห็นมุมกันมาแต่ว่าการที่สามารถถ่ายใต้ทางด่วนให้สวยได้ขนาดนั้นนะนั่นคือฝีมือจริงๆนะคะและนี่บัสบิคอสวิชัยทำให้คุณได้แล้วนะคะคอปเปอร์ก็ว้าวค่ะเพราะว่าคอปเปอร์ลุคผมยาวขึ้นและมาในผมน้ำตาลอ่อนที่ดิฉันก็ชอบอยู่แล้วนะคะคือดิฉันเป็นคอปเปอร์สแตนนะคะก็จะชอบคอปเปอร์มากนะคะก็เลยรู้สึกดีมากกับเพลงนี้ของเปอร์อยู่แล้วแล้วเปอร์ก็ได้เพลงในท่อนร้องเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติพี่มาร์คดีมากพี่มาร์คคือถึงสุดๆนะคะพี่ฮาร์ทกับจังหวะควงเอวต่อจากเน็กอันนั้นก็ตายกันได้เลยเช่นเดียวกันรวมไปถึงหลายๆคนในการเปิดเช่นพี่อลันเปิดก็ทำดีและจบด้วยพี่ขุนพลก็โลกจิตสุดๆนะคะชอบมากแต่ดิฉันเชื่อว่ามันไม่ติดหูคุณะวันนี้แต่เดี๋ยวอย่างที่บอกล่ะค่ะว่าละอายทั้งวันแน่ๆพร้อมกับจังหวะที่ละอายก็จะนึกถึงหน้าขุนพลตอนนั้นที่หันมาสิ้นจบเชื่อดิฉันเลยเชื่อดิฉันเลยบีอาร์สทุกคนดิฉันเชื่อนะคะขอบคุณจริงๆค่ะมาตรฐานดีขึ้นเรื่อยๆและนี่ค่ะคือตัวชี้วัดของวงการทีป๊อปไทยนะวันนี้บัสบิคอสออฟยูไอชายบอกว่านี่คือเทรนดิ้งให้กับวงอื่นๆนะสำหรับตัวดิฉันเพราะดิฉันรู้สึกว่าบัสเนี่ยดังที่สุดแล้วณชั่วโมงนี้นะในมุมมองของดิฉันนะในมุมมองคนอื่นดิฉันไม่รู้แต่สำหรับว่าทีป๊อปไทยณชั่วโมงดิฉันให้บัสเพราะก็ทำห้างแตกกันมาช้ำเวอร์พอสมควรสำหรับการที่เดบิวต์เป็นวงนะแต่ว่าศิลปินเดี่ยวบาก็แยกกันออกไปแต่ว่าสำหรับวงทีป๊อปไทยที่เป็นวัยรุ่นไทยณชั่วโมงนี้ดิฉันให้บัสจริงๆนะคะและคิดว่าน่าจะให้แบบนี้ไปอีกหลายๆปีจนกว่าเขาจะเลิกเดทกันไปอ่ะเออพอดิฉันรักบัสนะคะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากแชร์ลง X ด้วยนะคะเผื่อจะได้ใครหลายๆคนจะได้มาดูรีแอคด้วยกันโอเค see you bye